กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้บ่าวแอมรถทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณยาย270เนาะครับผมยินข่าวว่าผีออกมาจากวัดครับเอฟซีพุ่นล่ะครับพุ่นวัดอยู่แก่พุ่นนั่งคาแดงๆล่ะครับมายืนเกาะกงหัวอยู่นี่ครับเอฟซีนี่มายืนห้องบอกเลขว่าสัน3ตัวจ๊ะๆว่าสันครับเนาะบ้านเลขที่ครับมายืนเกาะกงรัวนี่บ้านเลขที่สิเป็นตัวใดครับแต่ที่สำคัญก็คือผีเพิ่นมาบอก3ตัวแล้วครับแม่นได้ครับคุณยาย270ของเฮานี่แม่นครับสิพามาสอบถามทันทีครับคุณยายเพิ่นก็นั่งอยู่แค่นี่แหละครับกับยายของเนาะครับเนาะไปรับชมรับฟังเรื่องเล่ากันครับว่าผีนี่มาบอกตัวใดครับกราบสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยาย270ครับสวัสดีครับคุณยาย270หรือว่าคุณยายเหียนเนาะครับครับผมคุณยายของก็อยู่ครับคุณยายของสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายของคุณยายของนี่ร่งหลายแต่คุณยายเฮียนนี่ยังคือเก่าเขาว่าแซ่บลูกผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมท่านผู้ชมเนาะบางครั้งก็กินเขาแซ่บครับบางครั้งก็กินเขาว่าแซ่บเนาะคุณยายเนาะไม่สิว่าจังได๋เนาะแต่คุณยายนี่ก็สิกินเขาแซ่บอยู่นี่ก็ยังร่างกายก็ยังคือเก่าอยู่หน้าก็ยังแดงห่วงคือเก่าอยู่ครับแซ่บมันก็บางครั้งก็บ่ได้มาเนาะครับ FC นะมันอยู่ไกลบางครั้งก็บ่ได้มาครับผมแต่ว่าก็โดนๆก็มาหาคุณยายทีนึงหามาถามความฝันเท่านั้นเนาะบ่าแอมเนาะครับผมพอเถียงครับฝันว่าจังได๋กับคุณยายฝันว่าเขาย่างมาแต่ทั้งผมเขาว่ายายๆพุ่นชื่อเอาเรื่องเลวผู้ชายที่มียิ่งคุณยายผู้ชายผู้ชายบ่เป็นเจียวนี่มาผู้ชายครับผู้ชายเจียวเป็นผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มกลางคนกลางคนแต่ว่ามาผู้เดียวผู้เดียวเสือด้วยยายออกมาแต่วัดพุ่นบ่ครับมาแต่ทั้งวัดนี่เด้อวัดนี่ครับพุ่นต้องพุ่นซนต้องพุ่นแม่นอยู่ครับวัดจุพูนพุ่นมันบางต้นใหม่เนาะเสือด้วยยายมายืนเกาะกงหัวคือเก่าบ่ครับโอ้เป็นผู้ชายผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มครับกลางคนวัยกลางคนครับวัยกลางคนพอเทิงผู้ชายมาทุกคนครับนี่มาผู้เดียวมาผู้เดียวโอ้มาผู้เดียวครับมาหยังเหรอมาบอกเลขยายมาบอกเลขคุณยายกับ FC เนาะครับเนาะบอกตัวใดนะคุณยาย656 656 656นั่นออกโค้งขาน้องครับผมนั่นออกโค้งขาได้คุณยายว่าเมื่อวานนี้เพิ่นบอก656จังซั่น656มันเป็นโจกกลับนะบ่าวแอมเนาะครับผมพอเถียงเป็นโจกกลับเว้าแค่นั้นอู้แน่เสือเด้อยายครับพอแค่นั้นก็ไปสมองบ่ได้ถามไทยกันบอกว่ามาอีหยังมาจังได๋ต่างมาบอกเลขซื่อๆนี่ต่างมาบอกเลขซื่อๆวันนี้ก็คนที่บ่ค่อยฮู้จักบ่ครับคุณยายบ่สิว่าพ่อใหญ่แต่เก่าก็บ่แม่นบ่แม่นกลางคนคันสิว่า2คนเถียงกันก็บ่แม่นบ่เคยเห็นแต่ว่าส่วนมากจะมาแต่เส้นทั้งวัดได้บ่แอมครับจังแม่นมาจากพุ่นทั้งวัดครับ2ตัวเพิ่นบอกตัวใดครับ2ตัวล่างครับเพิ่นบ่บอกโอ้บ่บอกแต่3ตัวโอ้เฮ็ดตัดเล่นเอานี่ๆเนาะครับตัดเล่นเลขมากบ่งวดก้อนๆให้เขาเลขมากได้ครับแม่นแม่นยอมครับมาวันนั้นเป็นเขาเลขมากแต่ว่าเป็นตัวกลับครับคุณยายมากเลขตัวใดครับ3ตัวงวดนี้ครับคือบ่ได้มากตัวใดงวดนี้บ่มีมากเลยบ่ครับโอ้พ่อคุณยายบ่มาบ่ครับผมเนี่ยบ่มาพ่อก็บ่มาแม่ก็บ่มาคุณยายอยู่นี่ก็บ่ลงมาจักเทื่อบ่ได้บ่เห็นเลยบ่ไปจุดจังได๋บ่ไปจุดถูกถามเพิ่นบ่จุดมันสิมันบ่จุดถูกถามบ่จุดถูกบ่ลงมาหากันแน่บ่ได้ว่าจักเทื่อบ่อันบ้านเลขที่เท่าไหร่กว่าครับนี่บ้านเลขที่คุณยายครับมายืนเกาะกงรั่วอยู่นี่ครับ86บ้านเลขที่86กันไว้นําได้ครับจักหน่อย86กันไว้นํา86แล้วก็อายุคุณยายล่ะครับอายุยาย7078ครับจดไว้นําเลยครับเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับอายุคุณยายก็ได้เพราะว่ามาหาดูนะครับพ่อเฮือง86เนาะ86ครับ86อายุ78บ่คุณยาย78นี่ล่ะครับ78เกือบซ้ํากับบ้านเลขที่เนาะครับผมเกือบตรงกันกับบ้านเลขที่ครับ6878ครับ65ครับ66ครับ6768ครับเอ้าเรียงกันได้นี่บ่แอม656ครับ
เอาอีนี่เจ้าหรอครับแม่นอยู่ครับผู้เถียงอคุณยายของครับอันฝันหรือเปล่าครับคุณยายบ่ฝันจิ๊กอันเอาเลขของคุณยาย270น้องเฮาไปเสี่ยงหรือเปล่าครับยังโอ้ยังบ่ได้เสี่ยงฝันแม่นนะครับมันก็มีบางโอกาสดีๆบ่าวแอมบางเทื่อก็ฝันเข้าได้3ตัวตรงๆครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาบอกเนาะครับแต่ว่าตามความฝันคุณยายเพิ่นจะฝันบ่หลายดอกครับท่านผู้ชมจะฝันน้อยๆแล้วก็บอกตัวเลขเลยครับเอาเนาะเสียมินเฮานั่งบอกคุยกันกับถามไทยน้องบ่าวแอมเนาะครับผมนานมาทีนึงก็อยากถามไทยคุณยายเอฟซีหูจักนำว่าเป็นหยังเป็นจังไหนแน่คุณมือนี่คุณตาคุณยายสิเคยซื้อเงื่อนให้กับบ่มาหาพ่อแม่กับบ่มามีแต่เป็นผีมาแต่แต่ทางวัดครับก็สิผีจังบ่าวแอมเนาะครับแม่นครับพ่อเจ้าเห็นล่ะโอ้ผีผู้ชายผู้ชายบ่เคยเห็นบ่เคยมาบอกบ่ครับนี่บ่ง่ายสิแม่นนะได้ครับพ่อเจ้ามาใหม่ๆมักแม่นมาใหม่ๆสดๆหอนๆในตัวนี้ครับแม่นมาใหม่มักแม่นครับก่อนมาหยังน่ะเขาบอกเลขยายน่ะครับเสือได้ยายตัวใดก็ครับคุณยายบอกอีกเนี่ยจักเทื่อเนี่ยนั่นแหละ656656เนาะเพิ่นมาบอกครับผม656บ้านเลขที่686อายุ78ของคุณยาย78ปีเอ้าให้คุณยายเพิ่นยกให้แอดมินเพิ่นได้แคปหน้าจอไว้เนี่ยบ่ครับผมนี่แคปหน้าจอไว้เบิ่งเด้อครับท่านผู้ชมครับผม FC เนาะแคปหน้าจอไว้เลยครับตัวเลขของคุณยาย270ครับ656656ครับให้ตัดเลนอยู่ได้นี่เนาะครับท่านผู้ชมหรืออาจจะมาบ้านเลขที่ก็ได้ครับบ้านเลขที่นี่86ครับอายุนี่78ปีครับ FC งวดวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2567ครับขอให้มีโชคใหญ่กับยาย270ของเฮาครับ FC เนาะนานๆจังฝันครับก็ต้องมาตามครับ656 656หรือว่าบ้านเลขที่86อายุ78ครับมื้อนี้บ่าวแอมณทงสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมณทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกกันท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เรารวยครับ
สำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าเว้ายังกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ก็เป็นคนแต่งให้ล่ะก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหนูยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเท่มากเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ราศีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ